สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีเมนูคลายร้อนมาฝากค่ะทำกันเองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะรสช่องกะทิใบเตยค่ะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากนะคะก่อนที่จะทำตัวรสช่องเราต้องแช่น้ำปูนใสไว้1คืนก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีปูนแดง1ช้อนโต๊ะค่ะผสมน้ำ 1.5 ลิตรนะคะแช่ไว้ข้ามคืนเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นส่วนผสมของน้ำกะทินะคะที่เราจะใส่กับตัวลอดช่องค่ะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวกะทิเกลือแล้วก็ใบเตยนะคะใส่ทุกอย่างรวมกันค่ะจะนำไปเคี่ยวบนไฟกลางค่อนอ่อนนะคะระหว่างที่เคี่ยวให้คนตลอดเลยค่ะให้ร้อนนะคะแต่ไม่ต้องเดือดจนกะทิแตกมันค่ะเอาแค่ร้อนแล้วน้ำตาลละลายทั้งหมดก็พอนะคะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะพักไว้ให้เย็นพร้อมใช้นะคะมาดูส่วนของแป้งที่จะทำตัวลอดช่องนะคะจะมีอยู่2สีค่ะทำเป็นสีใบเตยและสีขาวนะคะส่วนผสมจะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็น้ำปูนใสค่ะมีใบเตยนะคะส่วนสีขาวก็จะเป็นปริมาณตามนี้ค่ะแป้งเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่สีค่ะขั้นตอนการผสมนะคะใส่แป้งลงไปกับน้ำปูนใสค่ะค่อยๆเทน้ำปูนลงไปทีละนิดนะคะคนจนกว่าแป้งจะละลายก่อนค่ะแล้วค่อยใส่น้ำปูนใสที่เหลือทั้งหมดลงไปนะคะพอผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กรอง1รอบค่ะก่อนที่จะนำไปกวนบนไฟกลางค่อนอ่อนนะคะอันนี้เป็นสีเขียวค่ะพี่จะกวนพร้อมกันทั้ง2สีนะคะแต่ว่าอาจจะได้ถ่ายให้ดูสีเดียวค่ะสำหรับใบเตยให้นำไปปั่นกับน้ำปูนใสได้เลยนะคะปั่นเสร็จก็กรองแล้วเอามาผสมกับแป้งแบบนี้ค่ะมาดูขั้นตอนการกวนแป้งให้สุกนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะทำง่ายๆเลยนะคะกวนด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะคนตลอดนะคะสังเกตดูค่ะถ้าแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะคะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะหลีไฟนะคะเป็นไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งสุกแล้วก็จะมีสีเขียวใสๆค่ะถ้าเป็นสีขาวก็สังเกตดูนะคะถ้าแป้งไม่ขุ่นแล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะความเหนียวข้นก็จะประมาณนี้นะคะเวลายกขึ้นแล้วหยดลงได้ก็โอเคแล้วค่ะไม่ต้องเหลวเกินไปหรือว่าหนืดเกินไปนะคะนี่คือแป้งที่สุกได้ที่นะคะก็จะออกเขียวใสแบบนี้ค่ะตอนนี้เตรียมน้ำแข็งผสมน้ำเย็นไว้เลยนะคะแล้วก็เทใส่พิมพ์กดตัวลอดช่องได้ค่ะวิธีกดนะคะถ้าอยากได้ตัวสั้นๆก็กดปล่อยเร็วๆค่ะถ้าอยากได้ยาวก็กดนานนิดนึงนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการกดตัวลอดช่องแบบง่ายๆค่ะทำเหมือนกันทั้ง2สีนะคะพอตัวลอดช่องเย็นดีแล้วก็เทน้ำออกให้เหลือนิดเดียวก็พอค่ะนี่นะคะหน้าตาของตัวลอดช่องที่เราทำเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟกับน้ำกะทิกันได้เลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรทำกันแบบง่ายๆได้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูเลยค่ะรับรองอร่อยคลายร้อนได้แน่นอนนะคะยังไงดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ